ยาอัลลอฮูยาเราะห์มานูยาเราะฮีมครับพี่น้องครับวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการประชุมประจำเดือนครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับเนาะทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพมุสลิมทัพอุษานะครับก็ได้มีการมอบรถตู้นะครับเพื่อกับทางสำนักงานคณะกรรมการนะครับหลังจากที่มูลนิธินะครับได้มอบรถขนส่งมายัดแล้วนะครับครับวันนี้ท่านอุษาบริสุทธิ์นะครับก็ยังนำรถนะครับรถตู้นะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ใจเป็นประโยชน์นะครับในกิจการของศาสนาอิสลามนะครับบนเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนาะสำหรับสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรศาสนาองค์กรหนึ่งนะครับที่อำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับในกิจการนะครับต่างๆครับบอกว่าจะเป็นช่วยเหลือในด้านไม่ยึดช่วยเหลือในเรื่องของการออกสกาดนะครับหรือช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับซึ่งภารกิจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นะครับนำมาซึ่งประโยชน์ครับของพี่น้องมุสลิมทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาได้รับผิดชอบยาวไปถึงจังหวัดลำปูนนะครับดูแลพี่น้องลำปูนในเรื่องของสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรถจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องได้ใช้นะครับผมวันนี้นะครับก็ทางท่านอุษาบริสุทธิ์นะครับประธานมูลนิธินะครับพัฒนาศักยภาพมุสลิมทัพอุษานะครับก็ได้กล่าวมอบรถให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ในนามของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพมุสลิมทัพอุษาก็ยินดีที่จะมอบรถเพื่อจะใช้งานให้กับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อจะให้งานหลายๆอย่างที่ลุล่วงไปดีถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีขอบคุณมากครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับในขณะที่นายยงยุทธยานะนะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวขอบคุณท่านอุษาบริสุทธิ์นะครับประธานมูลนิธินะครับผมครับขอขอบคุณไปยังมูลนิธิของท่านทัพอุษานะครับท่านมามอบรถคันนี้คันที่2แล้วนะครับก็ขอบคุณท่านช่วยเหลือสำนักงานจังหวัดช่วยเหลือชาวเชียงใหม่มาโดยตลอดจากใจจริงของท่านเลยนะครับท่านนอกจากจะมอบรถเอาไปซ่อมแซมให้มันสวยงามให้มันใช้ได้ดีแล้วถึงมามอบให้นะครับครั้งนี้เป็นคันที่2แล้วนะครับซึ่งทางเราไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านครับก็หวังความเมตตาของอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ตอบแทนท่านสุขภาพพลานามัยนะครับริสกีที่สมบูรณ์นะครับก็ขอให้ในครอบครองของท่านอยู่อย่างร่มเย็นนะครับอินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ตอบแทนท่านในที่สุดนะครับและทางสำนักงานก็จะมีอะไรรับใช้ท่านท่านก็บอกมาไม่ใช่ท่านช่วยเราตลอดเราไม่ตอบแทนอะไรเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์ศาสนาอิสลามนะครับกำชับให้บรรดาผู้ศรัทธานะครับตระหนักถึงความเป็นพี่น้องกันที่ต้องรักใคร่กันต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความดีก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเขาเองทั้งสิ้นนะครับคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามใดๆของศาสนาอิสลามที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์และความสงบสุขแก่วิถีชีวิตของมนุษย์เองทั้งสิ้นนะครับผมครับแน่นอนครับผู้ที่หยิบยื่นเลยครับผู้ที่ให้นะครับอัลเลาะห์ยอมจะตอบแทนเยอะกว่านะครับคือเราบริจาค1นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทน10นะครับขอขอบคุณนะครับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพมุสลิมนะครับทัพอุษานะครับท่านอุษาบริสุทธิ์นะครับก็ถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เป็นบุคลากรในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเชิดชูท่านหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนงานต่างๆนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมเสมอมานะครับ